คุณทนอยู่ในบ้านหลังนี้ตั้งแต่เกิดได้ยังไงเอ้ามีทีวีจอแบนด้วยอ๋ออย่างนี้ครับคือทีวีจอแบนเนี่ยคุณสุรศิษย์เขาซื้อให้นะครับข้าวสารเนี่ยก็ใช่นะครับเตาปิ้งขนมปังนั่นก็ใช่นะครับคุณเทพย้ายมาอยู่กับผมเถอะขอบคุณนะคะแต่ไม่อะโอเคครับงั้นเรามาคุยเรื่องที่ผมมาหาคุณวันนี้ดีกว่าคุณสิครับผมขอโทษแล้วก็ชดใช้ค่าเสียหายที่ทำให้คุณไม่พอใจ500,000เดี๋ยวนะครับคุณทัศนัยทำไมคุณต้องขอโทษสิเขาแล้วทำไมต้องให้เงินสิเขามากมายขนาดนี้ล่ะครับมันเป็นเรื่องเข้าใจผิดกันนะครับคุณพ่อหนูสี่นี่คุณทัศนัยเนี่ยแกอุตส่าห์มาขอโทษถึงที่แล้วก็ให้อภัยแกไปเถอะนะสงสารแกตกลงนี้ 500,000 นี่นะครับผมขอรับไปก่อนก็แล้วกันแต่คาดว่าคงไม่น่าจะพอหรอกครับถ้าไม่พอยังไงเนี่ยเดี๋ยวทางเราจะติดต่อกลับไปทีนะครับเราไม่ต้องการเงินของคุณต้องการทำไมอ่ะหนูสี่มีเรื่องต้องคุยกันหน่อยล่ะอย่ามาทำแบบนี้ทำแบบนี้ทำแบบไหนครับผมทำอะไรผิดอ่ะก็ที่เอาเงินฟาดแบบนี้ไงทำไมอ่ะพวกคนรวยนี่ก็เนาะคิดว่าจะทำอะไรกับใครก็ได้เหรอฉันจะบอกให้นะฉันไม่ใช่พวกจ่ายก็จบถึงฉันจะจนอ่ะแต่ฉันก็ไม่ได้ง่ายพ่อฉันก็ด้วยอย่ามาทำแบบนี้กับครอบครัวเราแต่คุณลุงของคุณเนี่ยยังจะรับเงินผมอยู่เลยนะครับลุงบุญเนตรไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันเขาไม่ได้เป็นลุงฉันเขาเป็นแค่เพื่อนพ่อเพราะฉะนั้นฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแล้วค่ะกลับไปได้ละครอบครัวฉันไม่ได้ต้องการอะไรจากคุณคุณปฏิเสธผมได้แต่คุณแน่ใจเหรอว่าครอบครัวคุณไม่ได้อยากได้อะไรจากผมผมให้คุณได้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นบ้านหรือว่าเงินในเมื่อผมให้คุณได้ทุกอย่างแล้วทำไมคุณถึงไม่ยอมรับผมทำไมหรือคุณไม่ได้อยากได้อะไรจากผมคุณยังหวังว่าจะมีใครให้คุณได้อีกเหรอไม่มีผู้ชายคนไหนให้คุณได้มากกว่าผมแล้วคุณพ่อครับคุณลุงเฮ้ยสวัสดีครับคุณสุรสิทธิ์อะไรครับเนี่ยเมื่อคืนผมดื่มไปซะเยอะเลยครับผมเลยเอามาคืนโอ้โหกินทั้งหมดนะคนเดียวแบ่งกันไอ้สุรสิทธิ์ทัศนัยนี่คุณยังจะหวังอะไรกับสุรสิทธิ์มันอีกเหรอฉันไม่มีอะไรจะคุยกับคุณแล้วค่ะกลับไปเถอะก็ได้ผมจะให้โอกาสไอ้สุรสิทธิ์มันเพราะยังไงเนี่ยมันก็ต้องเชื่อฟังคำสั่งแม่มันอยู่แล้วคุณกับมันไม่มีทางได้คบกันหรอกสุดท้ายคุณต้องเดินกลับมาหาผมคุณจะได้รู้ว่าสิ่งที่คุณกำลังทำอยู่เนี่ยมันเสียเวลาแล้วมาใหม่นะครับคุณทัศนัยนี่การไม่ดีครับตรงไหนที่ฝันจะปีนขึ้นไปไกลอยากได้มันอย่างใครเขาตอบหน่อยได้ไหมถ้าเธอลองมาเป็นตัวฉันก็อยากจะรู้เหมือนกันว่าเธอจะทำเหมือนฉันชีว
ที่ฉันทำใจต้องเป็นคนเลวทัศนัยเขาทำอะไรคุณหรือเปล่าคุณดูเครียดนะเขาไม่ได้ทำอะไรหรอกค่ะเขาแค่อยากมาดูว่าที่บ้านฉันอยู่กันยังไงเท่านั้นเองไม่มีอะไรหรอกค่ะไม่มีอะไรจริงๆเมื่อคืนนี้ผมดื่มไปเยอะเลยเนาะนี่ผมจำอะไรไม่ได้เลยนะผมยังสงสัยอยู่เลยว่าผมกลับบ้านได้ยังไงคุณวโรโรมอะค่ะเขามาที่นี่แล้วก็ช่วยพาคุณกลับบ้านวโรโรมใช่ค่ะสิทธิ์เป็นคนโทรหาเขาเองนะคะเพราะสิทธิ์คิดว่าน่าจะมีเขาแค่คนเดียวที่มาช่วยคุณแล้วไม่มีปัญหากับแม่คุณครับคุณคงสนิทกับคุณวโรดมมากนะครับถึงโทรไปขอความช่วยเหลือจากเขาโรงงานนะครับขอตัวรับสายแป๊บนึงครับคุณสุรสิทธิ์คุณอยู่ไหนครับผมออกมาคุยงานกับลูกค้านะครับคุณพันพิษเขาตามหาคุณอยู่ครับคุณไม่ยอมรับสายเขาเขาเลยโทรหาผมแต่ว่าผมบอกไปว่าผมก็ติดต่อคุณไม่ได้เหมือนกันนะครับอ๋อครับคุณสุรสิทธิ์ถ้าคุณอยู่กับคุณสี่เนี่ยคุณบอกมาตรงๆดีกว่าครับคุณก็รู้ว่าแม่คุณจับตาดูคุณกับคุณสี่อยู่บอกผมเถอะผมมีอะไรผมจะได้ช่วยได้อะให้ผมจัดการเรื่องของผมด้วยตัวผมเองนะผมไม่ได้ห่วงเรื่องคุณผมเป็นห่วงคุณสิคุณสุรสิทธิ์ครับถ้าคุณยังโกหกคุณพันพิษแล้วแอบไปหาคุณสิเรื่อยๆแบบเนี้ยคุณจะทำให้คุณสิเขาเดือดร้อนได้นะครับผมว่าถ้าคุณจะทำอะไรที่เกี่ยวข้องกับคุณสิเนี่ยคุณบอกผมก่อนดีกว่าผมจะได้ช่วยจัดการเรื่องแม่คุณขอบคุณนะครับที่อยากจะช่วยแก้ปัญหาของผมแต่ผมขอย้ำอีกครั้งว่าให้ผมแก้ปัญหาของผมเองด้วยตัวผมเองไม่มีอะไรแล้วแค่นี้นะครับลูกน้องที่โรงงานนะครับคือเพิ่งมาใหม่แล้วก็ชอบเข้ามาจัดการเรื่องที่ไม่ใช่ของเขาเองค่ะคุณสิถ้าเมื่อคืนผมทำอะไรให้คุณเดือดร้อนผมขอโทษนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะผมรู้ว่าถ้าผมยังมาเจอคุณอยู่ผมอาจจะทำให้คุณกับคุณแม่ผมต้องมีปัญหากันแต่ถ้าคุณยังให้โอกาสผมยังไม่ตัดสินใจคบกับใครไม่ว่าจะทัศนัยหรือคุณวโรดมผมจะรีบทำตามสัญญาที่ผมให้ไว้กับคุณนะครับผมจะจัดการทุกอย่างไม่ให้คุณมีปัญหากับคุณแม่ของผมไม่ได้ค่ะคุณอย่าเพิ่งเบื่อผมนะคือที่ผมต้องทำงานทุกวันแล้วก็เข้าใจค่ะเอาเป็นว่าตอนนี้เนี่ยคุณต้องรีบกลับไปจัดการปัญหาของคุณก่อนดีกว่าเพราะถ้าคุณไม่รีบกลับไปเนี่ยเดี๋ยวคุณแม่คุณจะบุกมาหาสิทธิ์ถึงที่นี่ครับผมก็แค่อยากเอาของมาให้คุณพ่อกับคุณลุงคุณแม่นะครับคุณสิผมพูดจริงๆนะผมชอบอยู่ที่นี่มากเลยอ่ะผมชอบใช้เวลาอยู่กับคุณกับครอบครัวของคุณด้วยผมจะทำทุกทางเพื่อจะได้มาใช้ชีวิตอยู่กับคุณนะครับค่ะไปเถอะงั้นผมขอตัวนะ
คุณโดมคุณสี่ครับคุณอยู่กับคุณสุรสิทธิ์หรือเปล่าครับที่อยู่ที่บ้านนะคะคุณสุรสิทธิ์ไม่ได้มาที่นี่หรอคะเมื่อคืนนี้ครับคุณพันพิษก็โทษว่าคุณเนี่ยเป็นสาเหตุที่ทำให้คุณสุรสิทธิ์เขาเครียดแล้วก็ไปดื่มเหล้าจนเมาแบบนั้นนะครับว่าถ้าคุณสองคนยังแอบเจอกันอยู่แบบนี้คุณพันพิษเขาคงไม่อยู่ท่าทางจัดการกับคุณหรอกครับค่ะคุณเตือนฉันอีกแล้วนะคะก็ผมเป็นห่วงคุณนะครับถ้าเกิดว่าคุณมีอะไรให้ผมช่วยเนี่ยคุณโทรหาผมได้ตลอดนะค่ะโอ้ยวันแตกแสกเลยว้ายไอ้เนี่ยเหล้าฟรีนะมันกินดีจริงๆนะมันลื่นคอเบาหน่อยขวดสองแล้วมึงแล้วแล้วหน่อยได้ได้ไงลูกคุณสุรศิษย์เขาว่าไงบ้างเขาไม่ว่าอะไรหรอกพ่อแล้วลูกจะบอกพ่อได้หรือยังว่ามีอะไรกับคุณทัศนัยเขาหรือเปล่าทำไมเขาต้องมาเสนอนู่นเสนอนี่ให้มากมายขนาดนั้นอ่ะยังก็เขาไปทำอะไรที่ผิดมากๆไว้กับลูกอ่ะเฮ้ยเนี่ยถ้าให้ลุงดาวนะลุงว่านะลุงว่าเขาใจปิดกันนี่หน่อยใช่ไหมล่ะใช่ค่ะดังนั้นไงปะโถนี่กูซื้อหวยไม่ถูกปะโถนี่หนูสิที่สำคัญเลยเนี่ยไปฉีกเช็คก็ทิ้งทำไมตั้ง500,000จนนะเก็บไว้อุ่นๆก่อนก็ได้ปะโถเรามีแต่ได้กับได้อยู่แล้วสิว่าจริงๆแล้วเรายังไม่ควรรับอะไรจากเขามาเลยถูกต้องแล้วค่ะมันไม่ได้มีแต่ได้กับได้หรอกสิว่าตอนนี้เขาแค่กำลังเล่นกับความรู้สึกของคนจนๆอย่างพวกเราอยู่เขาคิดว่าเราไม่มีทางเลือกคิดว่าโยนอะไรมาให้เราก็ต้องรีบรับไว้แต่หลังจากนั้นน่ะเขาจะเอาคืนจากเราคุ้มเลยแหละค่ะเฮ้ยนี่คิดมากไปหรือเปล่าฮะเอ๊ะแต่ก็ดีเหมือนกันนะปฏิเสธเขาไปอย่างนี้นะคุณทัศนัยก็จะรู้ว่าเขายังมีคู่แข่งอีกคนหนึ่งนั่นก็คือคุณสุรสิทธิ์แล้วเขาน่าจะเข้ามาหาหนูเนี่ยนะอะไรรู้ไหมเขาจะไม่พูดเรื่องนะแสนแล้วนะเขาจะพูดมากกว่านั้นเพราะอะไรเพราะเขาอยากจะเอาชนะคุณสุรสิทธิ์ส่วนคุณสุรสิทธิ์เนี่ยนะเขาก็ต้องทุ่มสุดฤทธิ์สุดเดชเหมือนกันเพราะอะไรเพราะเขาอยากเอาชนะคุณทัศนัยไงเรามีแต่ได้กับได้อยู่แล้วเฮ้ยนี่แล้วพ่อกับแม่หนูเนี่ยนะก็จะได้ของดีๆจากเขาไปด้วยชีวิตมันก็จะดีขึ้นไม่ดียังไงอะปะโถสิไม่เป็นไรนะลูกไม่เป็นไรหรอกค่ะพ่อไม่ต้องห่วงคุณแม่ผมจ้างคุณมาทำอะไรกันแน่เนี่ยที่คุณต้องรู้เรื่องทุกอย่างผมบอกแม่คุณไปว่าเราออกไปเจอลูกค้าด้วยกันมาผมส่งข้อมูลลูกค้าให้คุณเรียบร้อยแล้วเปิดอ่านด้วยคุณจะได้พูดกับแม่คุณตรงกันคุณไม่ต้องมาช่วยเหลือผมหรอกผมจัดการเองได้ก็ได้งั้นคุณก็เลิกทำให้คุณสี่เดือดร้อนเพราะคุณได้ละคุณแม่มึงลองเข้าไปครับครับคุณภูมิเรียงอยู่ที่ไหนทำอะไรอยู่ล่ะจ๊ะโดมแวะมาหาฉันหน่อยได้ไหม
วันนี้ผมคงไม่ค่อยสะดวกนะครับผมนัดลูกค้าไว้นะจ๊ะช่วงนี้เธอไม่ค่อยมีเวลาให้ฉันเลยนะมีเรื่องอะไรปะหรือว่ามีใครที่สำคัญกว่าฉัน มันไม่ใช่อะไรแบบนั้นหรอกครับผมไม่สะดวกจริงๆครับต้องขอโทษด้วยนะครับก็ได้จ้ะว่างเมื่อไหร่อย่าลืมโทรหาฉันก็แล้วกันฉันไม่กวนเวลาเธอแล้วดีกว่าเธอไปหาลูกค้าของเธอเถอะครับคุณคุมเรียงไปคุยกันครับแม่ดังนั้นมันไม่ยอมเอาอะไรเลยอ่ะทั้งเงินบ้านมัวจะเล่นตัวอยู่ได้แล้วมันก็ยังไปเจอไอ้สุรสิทธิ์อยู่แล้วผมบอกเลยนะแม่ว่ามันก็ยังคุยกับวรรณของแม่เหมือนกันอ่ะแต่เขาสนุกดีเหมือนกันที่เห็นมันปฏิเสธทำตัวไม่อยากได้เงินทั้งที่มันอยากได้มากๆแล้วแม่คอยดูนะวันที่มันมากราบตีนผมแล้วอ้อนวอนขอให้ผมทำอะไรกับมันก็ได้ไม่นานหรอกแม่เพราะยังไงพ่อมันก็อยากได้เงินยังไงมันก็ต้องยอมผมเพราะพ่อของมันผู้หญิงคนนั้นมันอยากได้บ้านไม่ใช่หรอมันคงอยากให้ครอบครัวมันได้อยู่ในที่ที่ดีกว่าบ้านที่พวกมันอยู่ตอนนี้ให้พวกมันได้เข้าใกล้สิ่งที่มันอยากได้ขึ้นอีกนิดตอกย้ำให้พวกมันเห็นว่าชาตินี้ทั้งชาติพวกมันก็ไม่มีปัญญาหามาได้ด้วยตัวเองแล้วพวกมันก็จะตะครุบทุกอย่างที่กิโยนให้ถ้าครอบครัวมันมองแกเป็นที่พึ่งสิมลาก็จะยอมแกแล้วไม่ไปยุ่งกับผู้ชายคนใดอีกสุดท้ายเราก็จะทำยังไงกับมันก็ได้านกาแฟซะด้วยหนีผมเหรอโอ้รถที่คุณใช้อยู่เนี่ยคุณไม่ได้ซื้อต่อจากคุณกระจ่างใช่ไหมครับเขาให้คุณมาใช้ถูกไหมครับคุณสีนี่คุณสีคุณกระจ่างเขามีเมียแล้วนะคุณไม่ต้องห่วงหรอกนะฉันรู้ว่าอะไรเป็นอะไรแล้วฉันก็แค่ไปทำงานของฉันเดี๋ยวประเทศนี้เนี่ยมันไม่ใช่ประเทศที่ทำงานออฟฟิศแล้วจะรวยนะครับคุณสิคุณไปลาออกเถอะผมเลี้ยงคุณเองคุณไม่ต้องมายุ่งกับฉันได้ปะโอเคงั้นเจอกันคืนนี้นะครับคืออะไรอ่ะคุณป้ารู้ใจยังไม่บอกคุณเหรอครับพอดีคุณแม่ผมเนี่ยขอให้คุณป้ารู้จาชวนคุณพ่อของคุณแล้วก็คุณลุงไปปาร์ตี้เล็กๆที่บ้านผมคืนนี้นะครับเพื่อจะเป็นการขอโทษคุณที่ผมทำไม่ดีครั้งก่อนอ่ะเผื่อว่าคุณพ่อผมจะอารมณ์ดีแล้วก็รับคำขอโทษผมเป็นเงินจากผมฉันไม่ไปแล้วก็ไม่ต้องพยายามยัดเยียดอะไรให้พ่อฉันด้วยเดี๋ยวถามพ่อคุณก่อนดิพ่อคุณกับคุณลุงเนี่ยตกลงเรียบร้อยแล้วนะครับเจอกันคืนนี้ครับโจรครับโจรครับโอ้ยนี่วายขวดนี้นี่รสชาติมันดีจริงๆเลยนะครับไม่เหมือนเหล้าที่ผมไกลทีชอบกินไงอันนั้นมันโอ้โหรสชาติมันหวานคอครับไม่นุ่มลึกเหมือนวายที่คุณปุ้มเรียงกับคุณตาทนายเนี่ยมีน้ำจิตน้ำใจมอบหมายเราดื่มเลยครับเห็นหมดทุกทีอ่ะแล้วเหล้าที่คุณสุรสิทธิ์ให้คุณลุงนะครับเป็นไงบ้างโอ้โหตายแล้วไอ้เหล้าคุณสุรสิทธิ์นี่นะครับผมบอกตรงเลยนะรสชาติหมาไม่รับประทานครับไม่เหมือนของคุณต
ทัศนัยแล้วก็มันรัดรถไฟมันประสาทอาจารย์หน่อยครับอาจารย์หน่อยครับขออนุญาตครับ Yes ครับขอบคุณครับแล้วคุณธิวาชอบไหมล่ะอ๋อครับคืออันที่จริงผมน่าจะแต่งตัวมาให้ดีกว่านี้หน่อยนะครับไม่เป็นไรหรอกค่ะคุณธิวาฉันก็บอกคุณรุจาไปเองว่าไม่ต้องมีพิธีรีตองอะไรหรอกแต่งตัวธรรมดาธรรมดาสบายๆแบบนี้ราคาดีแล้วฉันเองกว่าจะมีอย่างทุกวันนี้ก็ไม่ต่างจากพวกคุณหรอกค่ะเราเหมือนก็พวกเดียวกันใช่ไหมคะคุณรุจาอ๋อใช่ค่ะคุณเรียงแหมจะมาเป็นพวกเดียวกันที่มันมีสร้อยพัดยิบระยับแสบตาไปหมดคุณพลเนตรก็แซวนะคะเนี่ยเชิญค่ะเชิญค่ะขอบคุณครับขอบคุณครับเรื่องมรดกของคุณแม่ผมอ่ะผมอยากบอกคุณหลายครั้งแล้วแต่มันก็พูดยากเพราะเป็นเรื่องส่วนตัวของแม่ผมด้วยรสชาติมันเยี่ยมยอดมากมากครับคิดอะไรอยู่ล่ะจ๊ะหนูสิไม่สนุกเหรอนั่งเงียบเชียวเปล่าล่ะค่ะตายละของทานเล่นพร่องไปเยอะเลยเดี๋ยวฉันไปหามาเติมดีกว่านะคะขอตัวสักครู่นะคะอ๋อเดี๋ยวค่ะไปเป็นเพื่อนนะคะไม่ต้องจ้ะป้ารบกวนหนูสิดีกว่าหนูสิไปช่วยป้าหน่อยนะตามสบายครับตามสบายเลยครับขอบคุณครับตามสบายมือเลยนะครับดูสิจ้าป้าขอโทษแทนทัศนัยด้วยนะเรื่องวันนั้นนะจ้าหนูสี่คงไม่รู้ว่าทัศนัยเขารู้สึกผิดกับหนูมากเขามาพูดเรื่องนี้กับป้าว่าเขาไม่น่าดื่มเหล้าจนเมาแล้วก็ทำแบบนั้นกับหนูเลยแต่ระยะนี้เขาก็ไม่ได้ไปเจอผู้หญิงคนอื่นที่ไหนอีกตอนนี้ทัศนัยก็มีแต่หนูสี่จริงๆนะจ๊ะช่างมันเถอะค่ะป้ารู้ว่าหนูสี่ยังโกรธอยู่เพราะมันก็ไม่ใช่เรื่องที่จะมายกโทษให้กันได้ง่ายๆป้าเข้าใจจ้ะให้โอกาสทัศนัยหน่อยนะลูกชายป้าเขาชอบหนูมากจริงๆคิดดูสิจ๊ะไม่ว่าหนูจะเป็นยังไงเขาก็ยังชอบหนูอยู่นะป้าพลั้งมือก่อนนะจ๊ะหนูสิจ๊ะช่วยรับโทรศัพท์ให้ป้าทีสิมือป้าเปียกอ่ะที่คุณถามผมว่าผมสะดวกไปค้างที่คอนโดคุณไหมคืนนี้ครับผมคงไปไม่ได้นะครับฮัลโหลคุณเรียนครับได้ยินไหมครับฮัลโหลให้โทรมาจ๊ะไม่ทราบเหมือนกันนะคะไม่ทันได้ดูอ้าวเหรอแล้วเขาว่ายังไงบ้างล่ะสายมันกดตัดไปก่อนนะคะจ้ะเดี๋ยวสิยกจานออกไปข้างนอกก่อนค่ะเดี๋ยวป้ารับโทรศัพท์ก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวตามไปจ้ะโดมจ๊ะคุณผู้เรียนครับคือผมจะบอกว่าที่คุณถามผมว่าผมไปค้างกับคุณที่คอนโดได้ไหมครับผมไม่สะดวกนะครับไม่เป็นไรจ้ะไว้ค่อยคุยกันนะแค่นี้ก่อนนะ
ต่ไม่ช้าก็เร็วอ่ะสิมลาเขาก็ต้องรู้เรื่องของเราอยู่ดีนะโดมฉันก็ไม่รู้จะพูดยังไงให้เขาตัดใจจากเธอดีแต่เธอก็อย่าไปทำอะไรที่มันจะเป็นการให้ความหวังเขาอีกเลยนะฉันสงสารเขาอ่ะจ้าจ้าแต่เมื่อกี้เธอก็ไม่ได้พูดอะไรให้สิมลาเขาสงสัยใช่ไหมงั้นฉันก็จะทำเป็นว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันนะจ้าไว้ค่อยคุยกันจ้าเชิญครับคุณธิวาครับคุณทัศนัยผมขอเรียกคุณว่าคุณพ่อได้ไหมครับพอดีผมไม่ได้มีพ่อมานานแล้วอ่ะอ๋อได้ครับได้เป็นไงครับชอบบ้านหลังนี้ไหมว้าน่าอยู่ดีครับถ้าเป็นไปได้ในอนาคตผมก็อยากจะให้คุณศรีแล้วก็ครอบครัวมาอยู่ด้วยกันที่นี่ถ้าคุณศรีเขายอมตกลงแต่งงานกับผมนะครับคือเรื่องนั้นมันก็คงต้องแล้วแต่ศรีเขาด้วยนะครับคือผมมีเรื่องอยากจะถามคุณทัศนัยอยู่เรื่องนึงครับคือผมข้องใจมากๆเลยว่าคุณทัศนัยไปทำอะไรให้สีเขาไม่พอใจคุณอย่างนั้นนะครับโอ้ไม่มีอะไรหรอกครับคุณสีก็แค่เข้าใจผมผิดอะว่าผมเนี่ยคิดอะไรไม่ดีกับคุณสีแต่คุณพ่อไม่ต้องห่วงนะครับมันไม่ได้มีอะไรเกิดขึ้นผมเตรียมไว้ให้คุณพ่อแทนคำขอโทษจากผมวันนั้นเนี่ยคุณสีเขาไม่ยอมรับแต่ผมหวังว่าคุณพ่อจะช่วยรับมันไว้นะครับผมเข้าใจนะครับพวกคุณพ่อเนี่ยต้องผ่านเรื่องลำบากกันมามากเลยแค่นึกภาพว่าต้องอยู่บ้านหลังนั้นมาตลอดเนี่ยผมก็เอาเถอะครับถ้าคุณอยากจะดูแลครอบครัวเนี่ยยังไงมันก็ต้องใช้เงินแล้วบังเอิญว่าผมเนี่ยรวยมากแล้วผมก็อยากจะดูแลคุณสิแล้วก็ครอบครัวเพราะฉะนั้นแล้วคุณพ่อรับไปเถอะนะครับผมไม่บอกใครคุณทัศนัยบ้านคุณทัศนัยนี่เขาสวยดีนะลูกเขาชอบเหรอเขารู้ว่าสิเคยมโนว่าพวกเราได้อยู่ด้วยกันที่นี่ด้วยคุณที่คุณแนะนำผมมานะตอนนี้กราฟกำลังสวยเลยอ่ะเคาะซื้อเพิ่มไปอีก10ล้านเลยนะพรุ่งนี้นัดดีไซเนอร์มาประชุมที่ห้องออฟฟิศพี่หน่อยสิพี่อยากจะปรับเปลี่ยนแนวทางดีไซน์ของคอลเลคชันที่จะไป Paris Fashion Week กันอีกทีนึงอ่ะพร้อมจะชิมอาหารจากเชฟที่จบจากสถาบันอาหารอันดับหนึ่งของโลกหรือยังสิเคยมาดูบ้านหลังนี้พร้อมกับคุณกระจ่างนะแล้วก็เป็นวันเดียวกันกับที่เขานัดคุณทัศนัยมาซื้อที่เนี่ยเหรอจริงอ่ะงั้นเพราะว่าคงจะเป็นดวงนะที่ทำให้ลูกเนี่ยได้มาเจอกับคุณทัศนัยเขาที่นี่หรือเปล่า
ทำไมพ่อถึงคิดงั้นน่ะพ่อว่าคุณทัศนัยเนี่ยเขาก็ดีเหมือนกันนะลูกเฮ้ยนี่ถามหน่อยดิวะเอ็งไปเอาเงินจากไหนมาตั้งเยอะแยะวะฮะถึงได้ให้ฉันเอาเงินไปลงทุนคริปโตเพิ่มได้ก็พอดีเงินเดือนสี่เขาออกอ่ะเขาก็เลยแบ่งมาให้อ้าวนี่แล้วเอ็งไม่รู้จักจะแบ่งมาใช้นี่เขาบ้างไงบ้างเออเดี๋ยวคราวหน้าแบ่งมาให้นะนี่เอ็งเอานี่เลยนี่เองเอาเล่ารสชาติห่วยของคุณสุรสิทธิ์ไปกินให้หมดเลยปะหมายความว่าไงไว้บนเน่เอ้าก็ฉันมาคิดดูแล้วเนี่ยนะคนอย่างฉันเนี่ยมันเหมาะที่จะจิบวายรสชาติดีๆในขนาดหรูๆหลังละ150ล้านแล้วก็พูดคุยกับเศรษฐีระดับตัวแม่อย่างคุณพุ่มเรียงแล้วคุณทัศนัยเขาเว้ยเฮ้ยพ่อคุณสุรสิทธิ์มาอุ้ยคุณสุรสิทธิ์สวัสดีครับสวัสดีครับคุณสุรสิทธิ์ครับเมื่อกี้มึงเข้ามานี่ได้ยินผมพูดอะไรหรือเปล่าครับได้ยินอะไรครับไม่มีอะไรกำลังพูดถึงเหล้าอยู่นะครับโอ้นี่คือตั้งใจจะดื่มกันตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับไม่เห็นชวนผมเลยก็อยากจะดื่มนะครับเพราะอะไรครับเพราะเหล้าที่คุณสุรสิทธิ์ให้มารสชาติมันดีนะครับเห็นที่แล้วก็น้ำลายไหลมันอร่อยนะครับวันนี้ครับเดี๋ยวไว้ผมเอามาเพิ่มนะครับขอบคุณครับทุกคนครับทุกคนสวัสดีนะคะคุณทัศนัยมาค่ะพอดีผมเอาไวน์มาฝากคุณทิวาแล้วก็คุณลุงนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณครับเอ้านี่คุณลุงยังเก็บเหล้านี้ไว้อีกเหรอครับไหนบอกว่ารสชาติบาดคอหมาไม่รับประทานไงครับยังทานอยู่อีกเหรอครับอุ้ยตายผมเพิ่งมาพูดอะไรออกไปนะแหมก็อย่างนี้ครับคือตอนที่ผมพูดน่ะผมคงจะเมามากไปนิดนึงถ้าไม่มีอะไรทำอย่างนี้เอามาตั้งคู่ๆกันอย่างนี้เลยครับแล้วก็ถึงเวลาก็ดื่มไปพร้อมๆกันสลับกันดื่มขวดนี้บ้างขวดนั้นบ้างมันอร่อยดีทั้งคู่เลยครับเยี่ยมเธอมีอะไรจะคุยกับฉันเหรอถ้าสิต้องเลือกระหว่างคุณสุรสิทธิ์กับคุณทัศนัยยังไงสิก็ไม่เลือกคุณทัศนัยนะคะอ้าวนี่ป้าว่าคุณทัศนัยเขาก็ดีนะป้าพูดอย่างนี้คือป้าอยากให้สิเลือกคุณทัศนัยเหรอคะนี่เอาแค่เรื่องเงินเรื่องเดียวก็เห็นอยู่แล้วว่าคุณจะเลือกใครแล้วป้าดูไม่ออกเหรอว่าคุณทัศนัยเขาไม่ได้จริงใจกับเราทั้งแม่ทั้งลูกนั่นแหละเขาเหมือนจะทำดีกับเราแต่สุดท้ายเขาก็ดูถูกเราเขาคิดเขาจะโยนอะไรมาให้คนจนๆอย่างเราก็ต้องรับแล้วเขาก็คิดว่ายังไงสิก็ต้องยอมเป็นของเขาง่ายๆโอ้ยก็เล่นตามน้ำเลยสินี่จะบอกให้นะคนรวยๆอ่ะเขาอยากเห็นคนจนๆอ่ะไม่ฉลาดเข้าใจไหมไม่ทันเขาแค่นี้ทำไม่ได้หรอก็สิไม่ได้ชอบคุณทัศนัยไงจะให้เล่นเกมอะไรอ่ะไม่ชอบก็ต้องชอบแปลกเนาะหลังๆมาเนี้ยป้าอยากเยียดให้สิต้องเจอกับคุณทัศนัยตลอดนัดปาร์ตี้ที่บ้านเขาเมื่อวานเนี้ยก็ตกลงนัดกันไปโดยที่ไม่ถามสิสักคำว่าสิอยากไปหรือเปล่าแล้ววันนี้ก็ยังพาเขามาถึงที่นี่อีกป้าคิดอะไรอยู่อ่ะทำไมถึงอยากยัดเยียดสิให้กับผู้ชายแบบนั้นอ่ะสิไม่เข้าใจอ่ะหรือว่านี่คือแผนของป้าอะไรแผนอะไรของเธอก็แผนนกต่อเลยที่ล่อสิให้ไปอยู่กับเขาสองคนเพื่อให้ทัศนัยคุ้มขืนสิได้ใช่ปะฉันไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะนี่ถ้าเธอพูดอย่างเงี้ยฉันคุยกับเธอรู้เรื่องแล้วฉันไปดีกว่าไปคืออ้าวหนูสิอยู่นี่เองป้าไปหาที่บ้านคุณทัศนัยไม่เจอหนูเลยอ่ะ
โทรศัพท์ป้าเป็นอะไรก็ไม่รู้รับสายไม่ได้แบตเต็มหมดอีกป้าไปเจอคุณทัศนัยมาแล้วใช่ไหมคะแล้วเขาไม่ได้เล่าอะไรให้ป้าฟังเลยเหรอเล่าอะไรเหรอป้าไม่รู้เรื่องอะไรเลยมีเรื่องอะไรมีเรื่องอะไรหรือเปล่าลูกอ๋อไม่มีพ่อที่แค่รู้สึกไม่ค่อยสบายอ่ะก็เลยออกมาก่อนไอ้ทั่วเอ้ยมึงทำอย่างนี้กับลูกกูได้ยังไงมึงจะข่มขืนลูกกูเหรอก็ผมเมาอ่ะแล้วลูกสาวคุณพ่อก็สวยสวยจนผมห้ามใจไม่ไหวผมขอโทษครับคุณพ่อมึงไม่ต้องไปเรียกกูว่าพ่อมึงไม่ต้องมายุ่งกับลูกสาวกูอีกไม่เลิกแล้วคุณก็ต้องทำตามทุกอย่างที่ผมต้องการด้วยไม่อย่างนั้นเนี่ยผมจะฟ้องร้องคุณข้อหาปลอมแปลงเช็คของผมแล้วเอาไปขึ้นเงินครึ่งล้านหมายความว่ายังไงก็เช็คใบนั้นไงครับที่ผมให้คุณไปไงลายเซ็นเนี่ยคล้ายๆลายเซ็นผมนะครับแต่ไม่เหมือนแค่คล้ายๆแล้วผมเนี่ยก็จะแจ้งความจับพวกคุณข้อหารวมหัวกันปลอมแปลงเช็คของผมแต่ผมมีเงินผมมีอำนาจผมจะทำให้รูปคดีเป็นยังไงก็ได้เวนนี่มึงหลอกกูเหรอไอ้มึงไปกูบอกให้ไปอย่าทำผมยาวกลับไปเถอะคุณทิวาแล้วก็รีบกลับไปจัดการให้ลูกของคุณเนี่ยมาเป็นเมียของผมแล้วผมจะไม่ฟ้องร้องคุณไม่งั้นมึงตายคุณเอาเงินของคุณคืนไปแล้วเราเลิกแล้วต่อกันผมไม่อยากให้ลูกผมต้องทำอะไรที่เขาฝืนใจมากไปกว่านี้ผมขอแล้วครับผมขอเถอะไม่เอาดิก็พวกมึงอ่ะคิดจะรวยทางลัดมันหลอกคนรวยอย่างกูอยากเล่นเกมของกูก่อนแล้วสุดท้ายก็ติดกับดักของตัวเองเอาก็ได้สนุกดีกูจะเล่นกับมึงเองไปแล้วละคุณทิวาไปเร็วเร็วพ่อเป็นไรอ่ะพ่อร้องไห้ทำไมพ่อพี่ในจำนวนผู้ชายทั้งหมดลูกชอบคนไหนอะลูกพ่อสิเองก็ไม่รู้อ่ะผู้ชายแต่ละคนก็มีปัญหาแตกต่างกันไม่มีใครเพอร์เฟกต์สักคนเลยถ้าเรามีเงินก็จะไม่ทำอย่างนี้กับพ่อใช่ไหม
แล้วแล้วถ้าพ่อจะบอกว่าพ่ออยากให้ลูกเลือกคุณทัศนัยลูกจะว่ายังไงทำไมอ่ะพ่อทำไมสิต้องเลือกคุณทัศนัยอ่ะพ่อโอเคมีเรื่องนึงที่สิยังไม่ได้บอกพ่อนะสิไม่อยากบอกให้พ่อรู้เพราะว่าไม่อยากให้พ่อโกรธเขาจะมีปัญหากับเขาสิไม่อยากให้พ่อมีเรื่องพ่อรู้ไหมว่าทัศนัยเคยจะข่มขืนสิด้วยเขารู้แล้วเขารู้เหรอพ่อรู้แล้วทำไมพ่อยังอยากให้สิไปคบกับผู้ชายคนนั้นอยู่อ่ะไปให้สิไปคบกับมันทำไมนี่พ่อจะเป็นเหมือนป้ารู้ใจอีกคนหนึ่งแล้วเหรอที่อะไรอะไรก็เงินน่ะที่พ่อเห็นสิเป็นตัวอะไรทำไมพ่อถึงอยากให้สิไปคบกับผู้ชายอย่างนั้นพ่อจะขืนสิก่อนพ่อทำไปเพื่อลูกพ่อสิเงินแค่เท่าไหร่สิไม่เข้าใจไม่ใช่อย่างนั้นลูกพ่อก่อนที่สิพ่อหน่อยที่บอกพ่อหน่อยฟังพ่อก่อนเขาให้เงินพ่อเท่าไหร่ได้ยังไงลูกพ่อทำไปเพื่อลูกนะสิสิเก๊ดูจะไปไหนนะสิสิสิฟังพ่อก่อนสิสิพี่จะออกไปไหนนะลูกพ่อมาคุยกับพ่อก่อนสิสิพ่อทำไปเพื่อลูกนะสิจะไปไหนลูกลูกจะไปไหนสิคุณสิสิอยู่หน้าบ้านนะคะคุณมาช่วยเปิดประตูให้สิหน่อยได้ไหมว่าไงนะครับไม่มีที่ไปไม่มีที่ไหนที่ฉันอยู่แล้วฉันสบายใจเลยฉันก็ไม่อยากกลับบ้านฉันคุณน้องฉันไม่เคยมีบ้านเป็นของตัวเองแล้วฉันก็รู้สึกว่าฉันไม่รู้ฉันจะไปไหนอ่ะฉันขออยู่กับคุณก่อนได้ไหมฉันไม่มีที่ไปเลยจริงๆไม่มีที่ไหนฉันไปแล้วจะสบายใจเลยไม่มีเลยอ่ะเจออะไรมาคุณสิมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะ